สวัสดีค่ะลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะคะครูมีผ้าสีตะกอสวยๆนะคะมาให้ลูกค้าในช่อง YouTube ได้ CF กันมาตามกันดูเลยค่ะว่ามีผืนไหนบ้างสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะ CF ผ้าสวยๆตามคลิปนะคะสามารถ CF ได้เลยโดยช่องทางก็คือลูกค้าสามารถแอดไลน์ตามที่ช่อง YouTube ได้แจ้งไว้แคปรูปแล้วก็ส่งมานะคะถ้ามีคุณครูก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้บอกวิธีการโอนเงินนะคะลูกค้าสำหรับนะคะงานสีตะกอตัวนี้เป็นงานย้อมคลามธรรมชาติแท้นะลูกค้าจะเป็นงานที่ใส่สบายนะคะงานตัวนี้สามารถที่จะอัดกาวหรือไม่อัดกาวก็ได้แต่ถ้าอัดกาวก็จะทำให้ผ้ามีความอยู่ทรงสวยมากตัวนี้นะคะเป็นการย้อมจากคลามธรรมชาติงานสีตะกอของเพจเราจะเป็นงานทอลายลูกแก้วนะลูกค้าแล้วก็ย้อมคลามสีเข้มๆสวยมากๆเลยสำหรับชิ้นนี้นะคะถ้าใครชอบลูกค้าค่ะCF มาได้เลยนะคะแคปภาพและ CF มาได้เลยรหัสเขาคือ 1/650 1/650 ตัวนี้สีไม่ตกนะลูกค้าใส่ดีสีไม่ตกนะคะหนูใส่มาเป็น10ปีสีเขาก็จะยังอยู่ประมาณนี้เลยรหัสเขาคือ 1/650 ต่อไปค่ะผืนที่2น้องเป็นลายผีเสื้อตัวเล็กๆ เลยตัวนี้น่ารักเหมือนกันค่ะเป็นสีครามเข้มเนื้อนิ่มนะคะ2/650 2/650ผ้าของหนูเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้างประมาณ 1x2 เมตรนะคะแต่ว่าจะตัดเกินให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะสาวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใส่ได้รหัสของผืนนี้คือ2/650ค่ะต่อไปนะคะลายหัวใจสีสันสวยๆแบบนี้ลูกค้าค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ผ้าสีครามแต่อยากจะมีสีสันสดใสนิดนึงลูกค้า CF ชิ้นนี้มาได้เลยเป็นงานทอสีตะกอนะคะรหัสคือ3/650 3/650ไม่อยากจะบอกเลยนะคะสำหรับผืนที่4น้องเป็นลายนกยูงซึ่งถือว่าเป็นลายที่ราคาสูงเป็นลายที่ราคาสูงมากแต่วันนี้หนูให้ลูกค้าไม่แพงค่ะ4/700 4/700ตัวนกยูงเป็นงานสอดหลองด้วยลูกค้าจะเห็นว่าลายเขาจะมีความเป็นมิตินะคะรหัสของชิ้นนี้คือ4/700และผืนสุดท้ายลูกค้าค่ะเป็นงานที่ได้รับความนิยมแล้วก็ตอนนี้สวยยิ่งทอยิ่งสวยค่ะสำหรับลายลิซ่าตัวนี้เป็นสีตะกอมีความนิ่มมากๆนุ่งสดสบายเลยนะคะใครชอบลายลิซ่าผืนนี้ลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถ CF มาได้เลยนะคะรหัสเขาคือ5ค่ะราคา700บาท5/700เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นลูกค้าที่ชอบนะคะเอาใจลูกค้าที่ชอบงานสีตะกอถ้าใครชอบอย่าลืมนะคะลูกค้าค่ะไปแคปภาพจากช่อง YouTube ผ้าครามครูสกลครามครูก้อยแล้วก็แอดไลน์มาตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ได้เลยลูกค้าจะได้ดูทั้งไลฟ์นะคะจาก Facebook ซึ่งอาจจะเป็นไลฟ์เดิมลูกค้าพลาดก็สามารถเข้ามาชมได้แล้วก็จะมีคลิปแบบนี้ลงให้ลูกค้าสามารถ CF ได้โดยตรงด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ